ต่อมานะครับเป็นผลงานอาสาเฟรมเวิร์กนะครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาสาตั้งจิตสมคิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเสียงปรบมือให้ด้วยครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมอาสาจากมท.นะครับวันนี้เราจะมาดูอาสาเฟรมเวิร์กกันว่ามันคืออะไรอาสาเฟรมเวิร์กนะครับคือโปรแกรมสำหรับทำแอปในยุค 5G สำหรับสตาร์ทอัพและ SME พี่น้องประชาชนทั่วไปถ้าประชาชนทำแอปมีรายได้ได้เราก็จะสามารถก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางไปด้วยกันเลยนะครับผมตรงนี้มีประโยชน์กับประชาชนทั่วประเทศมากเรามี150ผลิตภัณฑ์ทั่วโลกเลยนะครับอยู่บน Google Play Store นะครับผลิตภัณฑ์แรกนะครับพิพิธบางลำพูนะครับโรงละครแห่งชาติสุรัตน์เกาะเกร็ดโอท็อปดินเผา 5G นะครับผมตรงนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามี7รางวัลทั่วประเทศนะครับผมอันแรกนะครับผลงานดีเด่นของThailand Tech Show อันนี้นะครับที่ได้มานะครับ IP Champion นะครับ2019รางวัลสภาวิจัยแห่งชาตินะครับผมรางวัล Thailand ICT Award นะครับ2018นะครับผมรางวัลซอฟต์แวร์ดีเด่นของดีป้าแล้วก็รางวัลของธรรมศาสตร์2รางวัลนะครับ7รางวัลทั่วประเทศที่เราได้มานะครับเรามี29หน่วยงานนะครับผมที่อยู่ในความร่วมมือเรามีกองทัพอากาศนะครับผมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมศิลป์ทางปัญญานะครับผมกรมศิลปากรนะครับกรมธนารักษ์วช.เอ็ดดาสสว.สวทช.นะครับดีป้าจุฬาแล้วก็ธรรมศาสตร์นะครับผมที่อยู่ในความร่วมมือของอาสาเฟรมเวิร์กนะครับผม 5.2 ล้านนะครับเราประหยัดเงินได้แล้วนะครับที่ใช้ซอฟต์แวร์ต่างประเทศนะครับใช้อาสาเราก็ช่วยให้ประหยัดเงินนะครับเรามียูสเซอร์อยู่ 150,000 กว่ายูสเซอร์ตอนนี้นะครับ 102,000 แล้วนะครับผมใช้อาสามูลค่าอยู่ที่ 2,000 ล้านนะครับใช้ของต่างประเทศอยู่ที่ 7,000 ล้านประหยัดเงินไปที่ 5,000 ล้านเรามาดูเทคนิคอลเทอมกันนิดนึงนะครับผมอาสาเฟรมเวิร์คนะครับคือตัวสร้างแอปในยุค 5G สามารถทำงานได้ทั้ง MedTech EdTech MarTech DeepTech FinTech AgTech แล้วก็ IoT ทำได้หมดเลยนะครับงานในยุค 5G ตามที่ท่านอาจารย์ณรงค์ได้พูดไปเมื่อเช้าเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ใช้อาสาเฟรมเวิร์คปัจจุบันนะครับถ้าอยากทำแอปในยุค 5G ทุกท่านต้องทำยังไงครับผมให้เวลาคิด2นาที2วิ1 2นะครับผมก็ท่านก็ต้องไปเรียนพวกนี้ครับ Flutter Kotlin Java Python แล้วก็ยังต้องไปเรียน environment ของ Android หรือว่า iOS อีกนะครับผมใช้อาสาดีกว่าครับเฉลยครับเพราะเรามี AI compiling ในอาสา framework คลิกเดียวได้แอปทันทีเลยโอ้โหง่ายมากครับเหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและ SME ทุกท่านอยากใช้แล้วใช่ไหมครับโหลดก่อนครับที่ asa.ai นะครับผมและใช้ Photoshop เป็นตัว operate จัดการนะครับลากภาพมาวางเท่านั้นลากปกติเลยแล้วสามารถเขียนโค้ดได้ด้วยนะครับผมจากนั้นได้แอปทันทีรันได้ทุก device เลยนะครับผมทุกท่านก็จากนั้นก็ deploy ไปที่อุปกรณ์ปลายทางนะครับผมก็เปิดไฟล์ Photoshop ไฟล์ device มานะครับแค่ตั้งชื่อแค่นั้นแล้วกด deploy นั่งรอให้ AI compiling ทำงานจบครับได้แอปอยู่บน terminal เอาไปขายได้ทันที139ประเทศทั่วโลกสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับดาวน์โหลดก่อนแล้วก็มา develop แล้วมา deploy ดาวน์โหลด develop deploy 3D protocol มาดู business strategy บ้างนะครับอาสา framework นะครับเราจะต้องให้ทั้งประเทศเนี่ยใช้อาสา framework เป็นตัว drive ในการทำแอปในยุค 5G นั่นคือ strategy ของเรานะครับแล้วเราก็จะ scale ไปสู่อาเซียน10ประเทศนะครับโดยผ่านทางCloud นะครับผมก็เราจะสเกลไปในเรื่องของทางการศึกษาแล้วก็ทางธุรกิจนะครับและจากนั้นเราก็สเกลไปทั่วโลกนะครับสเกลไปทั่วโลกเพื่อให้อาสาเฟรมเวิร์กเนี่ยช่วยให้มีรายได้ขึ้นมาเรามีภาษาเป็นของตัวเองนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ลงบอกว่าเราต้องเน้นโคดดิ้งนะครับภาษาอาสานะครับเป็น universal variable นะครับมีทั้ง array structure for loop while loop if else นะครับผมมี audio video to type font math semantic แล้วก็ cloud เราก็ strong เป็นภาษาอาสาที่ strong มากนะครับผมสามารถใช้แทน python ได้เลยอาสาเฟรมเวิร์กนะครับวางตัวเองอยู่ที่ cloud service provider เป็น platform as a service นะครับคล้ายๆกับพวก youtube amazonสอน Facebook หรือว่า Google หรือว่ามันเป็น Printing Money Machine ถ้านักลงทุนท่านใดสนใจอยากจะลงทุนในนี้นะครับเรามี Business Model ดังต่อไปนี้นะครับผมแพ็คเกจนะครับ1วันนะครับ 1.99 เหรียญนะครับพิเศษสำหรับงานนี้เท่านั้นนะครับแพ็คเกจ1เดือน 49.99 6เดือนนะครับ 249.99 และ12เดือนนะครับ 499.99 และที่สำคัญซื้อในงานนี้ซื้อ1แถมอีก1นะครับผมโอ้โหไปที่บูธได้เลยนะครับผมสำหรับคอมเมอร์เชียลนะครับเรามีอาสา SDK Studio Preview Computing Transition ให้เลยแต่ถ้าอยากใช้ฟรีโหลด SDK ไปใช้ได้
ทันทีเลยนะครับผมให้ได้ทุกคนนะครับผมยูสเซอร์ตอนนี้มี 1,200 แล้วนะครับผมจาก150ประเทศทั่วโลก150ผลิตภัณฑ์นะครับเรามี 5.5K ซีบันพัด API บริการและ258อาสาสคริปต์ API ให้หมดเลยนะครับผมอันนี้คือที่ผู้ใช้ทั่วประเทศไทยก็จะเยอะสุดรองลงมาก็เป็นอเมริกาอินเดียอินโดนีเซียฮ่องกงนะครับผมนี่ก็ใช้ไปแล้วทั่วโลกเลยนะครับผมต่อเดือนนะครับใช้อยู่ที่ 3,600 คนผมเฉลี่ยให้แล้วอันนี้เก็บสแตทมาแล้ว3ปีด้วยกันนะครับผมก็competitive landscape เราเป็นเทคโนโลยีเดียวในประเทศนี้ที่ก้าวล้ำนำกว่าทุกหน่วยงาน20ปีนะครับผมอ้าวเดี๋ยวจะหาว่าผมโมลองดูภาพต่อไปทั่วโลกเขาก็มีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของเขามีเกือบทุกประเทศเลยประเทศไทยก็มีอาสาเฟรมเวิร์คให้บริการอยู่นะครับตั้งแต่ปี2000นะอเมริกามีเยอะหน่อยนะครับผมอันนี้เรากินเรียบเลยนะครับตั้งแต่ตลาดเด็กนะครับ 3D computing แล้วก็โรบอทนะครับก็สามารถใช้ทดแทนพวก Python SCAD ไม่ต้องไปใช้แล้วใช้อาสาดีกว่านะครับผมลองดูนะครับลองดูตรงนี้นะครับปัญหานะครับที่อยู่ในประเทศของเรานะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเทคโนโลยีนะครับมันมาจากต่างประเทศทั้งหมดโซลูชันนะครับเราต้องมีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเป็นของเราเพราะนั้นอาสาเฟรมเวิร์คเนี่ยนะครับตอบโจทย์อย่างที่บอก Python Scratch เราสามารถแทนได้ทันทีเลยนะครับผมตรงนี้ด้วยเรามี Revenue Module ถ้ามีคอนเทนต์ใช้อาสาท่านจะได้ผลิตภัณฑ์มีคอนเทนต์ใช้อาสาท่านจะได้ผลิตภัณฑ์มีคอนเทนต์ใช้อาสาท่านจะได้ผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเราลองมาดูผู้ใช้จริงเราลองมาดูผู้ใช้จริงฟีดแบคฟังผมมาเยอะแล้วลองฟังคนใช้บ้างนะครับผมอ้าวเสียงมานะครับผมอ้าวเสียงแบบแอนิเมชันได้หลายอย่างค่ะแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างเสถียรนะคะแล้วก็เราเนี่ยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะอาเฟเวิร์กเนี่ยเราก็ได้แบบเหมือนทำงานแบบนี้จริงๆได้ทำจริงๆแล้วก็ได้ผลิตแอปพลิเคชันขึ้นมาจริงๆค่ะเหมือนเป็นการฝึกทักษะใหม่ๆให้เราด้วยเนาะแล้วก็มันสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆได้ด้วยสามารถไปทำอย่างอื่นได้ไปทำเป็นพวกแบบเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพก็ได้ใช่ไหมแอปพลิเคชันของอาสาเฟเวิร์กเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้เสริมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรต่างๆได้ด้วยอย่างที่เราไปก็เป็นโรงละครวังหน้าเลยค่ะก็สามารถจะทำเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรนั้นได้เป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะว่ามันมีได้ทั้งแบบกดให้หมุนหรือว่าทำให้มันเปลี่ยนหน้าได้หรือว่าเพิ่มไฟล์เพิ่มเสียงอย่างนี้ได้อะค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าแบบเราทำแบบว่าเก่งๆชำนาญอย่างเงี้ยก็สามารถไปต่อยอดเพื่อแบบต่อยอดเพื่อเป็นแบบรายได้อะไรอย่างนี้ได้ด้วยค่ะใช่ค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่าทำเป็นสตาร์ทอัพได้ด้วยพอความบุกมากก็แบบแล้วก็แบบคือเหมือนกับมันเป็นความรู้ใหม่เพราะว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่คิดว่าแบบชีวิตนี้แบบเราจะทำได้นะอะไรเงี้ยใช่และแบบแอปก็ครับปลดเวลาครับเสียงลมเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรนะครับผมก็ยังไงก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณมากนะครับดร.อาสานะครับจากอาสาเฟรมเวิร์คเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีอาสาคุณก็จะมีผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับ